ุณจะรักษามะเร็งได้คุณต้องรักษาที่ต้นเหตุค่ะอย่าไปดูที่ปลายเหตุต้นเหตุคุณต้องมาดูจริงๆว่าต้นเหตุที่ทำให้เราเป็นอย่างนั้นมันคืออะไรวันนี้นะโค้ชจะเน้นหนังสือเล่มนี้ค่ะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือของหลวงตาเอกภพยานยุตโตโค้ชจะอ้างอิงหนังสือของหลวงตาเอกภพเดี๋ยวขอบคุณนะคะขอบคุณกราบขอบพระคุณหลวงตามากเลยค่ะได้คุยกับหลวงตาทางโทรศัพท์หลวงตาเอกภพท่านเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็รักษาด้วยทางธรรมชาติด้วยตัวเองเป็นคนที่มีความรู้มากหนังสือเล่มนี้ออกมาเมื่อปีที่แล้วขายดีอย่างมากๆวันนี้จะรีวิวหนังสือเล่มนี้แล้วก็หยิบเรื่องสาเหตุที่ทำให้เราเป็นมะเร็งมาให้เราฟังกันใครยังไม่รู้บ้างคะว่าต้นเหตุที่เราเป็นมะเร็งคืออะไรสาเหตุการเป็นมะเร็งเพราะว่าเราใช้วิถีชีวิตผิดธรรมชาติมากเกินไปผิดยังไงเซลล์มะเร็งเกิดจากเซลล์อักเสบเซลล์ผิดปกติตรงนั้นเป็นวิทยาศาสตร์ผิดปกติเพราะอะไรเอาแบบลึกๆ กันเลยใช่ไหมคะนั่นคือลึกๆว่าเซลล์ผิดปกติเซลล์มะเร็งก็คือเซลล์ที่มันพยายามจะอยู่รอดแล้วมันหนีขบวนการฆ่าตัวตายที่เรียกว่า apoptosis เนี่ยค่ะมันคืออะไรเซลล์เราทุกเซลล์ต้องตายแต่ไอ้เซลล์มะเร็งมันไม่ยอมตายค่ะมันหนีรอดขบวนการฆ่าตัวตายตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเซลล์ดีๆภูมิคุ้มกันของเราเม็ดเลือดขาวของเราที่เป็นตัวอัศวินที่เป็นแบบกองทัพหน้ากำจัดพวกเซลล์ร้ายๆพวกเนี้ยมันทำงานผิดปกติทำไมถึงผิดปกติสารอาหารของคุณไม่พอใช่ไหมโอ้กินกันเยอะขนาดนี้อ่ะจิ้มจุ่มกันแล้วแบบสุกี้หม้อใหญ่ๆทำไมสารอาหารกันยังไม่พออีกคุณต้องมาดูค่ะมาดูว่าทำไมใช่ไหมคะอ้าวแล้วสารที่เซลล์เนี่ยมันอักเสบเพราะอะไรคุณต้องมาดูไม่งั้นคุณจะรักษาได้ยังไงใช่ไหมมีคนตอบเวลานอนไม่ยอมนอนอันนี้ก็จริงค่ะกินอาหารที่แปรรูปจริงอีกนะคะแล้วมีอะไรบ้างเซลล์มันหนีรอดกระบวนการฆ่าตัวตายใช่ไหมนั่นคือหลักลึกๆวิทยาศาสตร์เลยแล้วก็เซลล์ขาดออกซิเจนจากดร.ออโตบอบอกที่ได้โนเบลไพรส์นานมามากแล้วค่ะเซลล์มะเร็งคือเซลล์ที่อักเสบมันขาดออกซิเจน 60% อันนี้นะคะหลวงตาเอกภพก็ไปศึกษามาแล้วก็มาสรุปไว้ให้คุณใครอยากไปหาหนังสือมาอ่านต่อไปหาเลยนะคะ60% ที่เซลล์ขาดออกซิเจนมันก็เลยเติบโตได้ในแบบที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนแล้วมันใช้น้ำตาลอะไรน้ำตาลอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเป็นอาหารถ้าน้ำตาลไม่พอมันก็จะไปดึงอะไรดึงไขมันแล้วก็ดึงโปรตีนทำไมเราถึงจะต้องหยุดน้ำตาลไขมันและโปรตีนเยอะๆใช่ไหมโอ้โหหมอจะบอกว่ากินโปรตีนเยอะๆเพื่อที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงมีคนตอบมาแล้วสารพิษมากเกินไปความเครียดกินอาหารแปรรูปใช่ไหมเวลาคุณเห็นเพื่อนกินนะคะก็เบรกเขาบ้างถ้าคุณเบรกเขายังแบบไม่สนใจอีกนะก็ปล่อยเขาค่ะเพราะว่าจะให้บอกว่าเฮ้ยกินเนื้อสัตว์มันไม่ดีนะเดี๋ยวเป็นมะเร็งไม่มีใครเชื่อค่ะไม่มีใครเชื่อร้อยทั้งร้อยถ้าใครไม่เคยมาสัมผัสเขาไม่เคยรู้ค่ะเพราะโค้ชรู้สึกตรงนั้นเป็นคนที่ชอบกินเนื้อสเต็กมากที่สุดเลยจะให้บอกว่าหยุดกินเนื้อเพื่อป้องกันมะเร็งแล้วเชอไม่มีทางค่ะพอเป็นมะเร็งแล้วนะคะนั่นแหละค่ะแล้วมาศึกษาใช่ไหมถึงเวลานั้นนะคะอาจจะหายบางคนอาจจะไม่หายก็ได้ใช่ไหมนั่นคือสาเหตุลึกๆทางวิชาการสาเหตุที่มันชีวิตประจำวันเนี้ยกับตัวเราเนี้ยมันคืออะไรอันนี้นะคะขออ่านหนังสือให้ฟังเลยแล้วกันนะคะกินเนื้อสัตว์มากๆใครที่ประเภทที่จิ้มจุ่มหรือว่าเนื้อย่างเกาหลีบ่อยๆลูกชิ้นบ่อยๆคุณก็เตือนเขาหน่อยแล้วกันนะดื่มนมวัวตั้งแต่วัยทารกจนวัยชราหลายคนไม่เชื่อยังให้ลูกดื่มนมวัวแล้วถามโค้ชว่าเอาไม่ดื่มนมวัวแล้วร่างกายจะแข็งแรงได้ยังไงเอากระดูกแข็งแรงมาได้ยังไงเด็กจะสูงได้ยังไงโห
เดี๋ยวคุณไปดูวิดีโออื่นเรื่องนมวัวนะคะใครๆก็ทำไว้ตอนนี้เขามาสรุปวิจัยกันแล้วกินไข่เป็นประจำโค้ชไม่ได้พูดคนเดียวนะคะด็อกเตอร์สารพัดเลยค่ะงานวิจัยก็ออกมาแล้วแล้วคนก็บอกว่าไม่จริงกินมาทุกวันฉันยังแข็งแรงคุณก็ต้องดูด้วยค่ะว่าระหว่างสารพิษของคุณมากเกินไปแล้วเกิดคุณมีออกซิเจนเยอะคุณก็ยังไม่เป็นมะเร็งก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณออกซิเจนก็น้อยสารพิษก็มากขึ้นความเครียดก็เยอะมันหลายๆทางใช่ไหมต่อไปก็คือกินอาหารที่มีสารเคมีปนเปื้อนและใช้สารเคมีในการผสมอาหารโดยเฉพาะโมโนโซเดียมกลูตาเมตก็คือผงชูรสมีงานวิจัยออกมาเพียบแล้วก็มีหมอมายืนยันว่าไอ้กลูตาเมตนี่แหละทำให้เซลล์มะเร็งเซลล์ร้ายๆนะคะก่อตัวกลายเป็นเซลล์มะเร็งนะคะผงปรุงรสใช่ค่ะใช้กันเยอะๆทำไมสมัยนี้คนไทยถึงเป็นมะเร็งเยอะมะเร็งเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะสาเหตุการตายในสมัยนี้ต่อไปดื่มน้ำผิดธรรมชาติน้ำประปาคุณห้ามดื่มนะคะใครเป็นมะเร็งห้ามดื่มน้ำประปาเด็ดขาดคุณจะต้องดื่มน้ำกรองนะคะน้ำกรองเท่านั้นต่อไปใช้ถุงพลาสติกถุงพลาสติกใส่อาหารมีสาร BPA เยอะเลยค่ะแล้วบางทีบางคนนะคะไปซื้อโจ๊กตอนเช้าโค้ชกลับเมืองไทยไปนะซื้อโจ๊กตอนเช้าเห็นแล้วแบบโอ้ยมันตะกิดตะขวงใจนะฉันกินเกือบไม่ลงเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเอ้ยถุงร้อนปลอดภัยอะไรที่เป็นพลาสติกนิ่มๆมีสาร BPA จำไว้นะคะพลาสติกนิ่มๆ มีสาร BPA เพราะฉะนั้นถ้าแม่ค้าบอกคุณว่าแหมมันไม่เป็นไรหรอกนะนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆค่ะคุณกินอย่างนี้มากี่ปี 20-30 ปีสะสมไหนจะถุงพลาสติกไหนจะขวดน้ำพลาสติกไหนจะจากผงชูรสไหนจากสารปรุงรสไหนจากความเครียดโอ้โหมันทับถมเข้ามาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นมะเร็งแล้วคุณจะต้องตัดไอ้พวกสารพิษพวกนี้ออกนะคะไม่งั้นคุณจะหายได้ยังไงนะต่อไปก็คืออากาศเสียบางทีหลีกเลี่ยงยากมาทำไงดีท็อกซ์ค่ะคุณต้องดีท็อกซ์ยังไม่เป็นมะเร็งต้องรีบดีท็อกซ์จะได้ไม่เป็นแล้วก็ต้องยิ่งดีท็อกซ์มากขึ้นการใช้ชีวิตในสถานที่ที่ออกซิเจนต่ำหมายความว่าไงการใช้ชีวิตในสถานที่ที่ออกซิเจนต่ำมันคือสถานที่อะไรคือสถานที่ที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงผิดธรรมชาติเช่นการเปิดแอร์ในรถคุณไปดูนะคะคุณวัดนะวัดระดับไอออนในรถต่ำมากแล้วก็อากาศในรถเนี่ยเวลาที่ไอออนต่ำออกซิเจนต่ำนะคะการนั่งในออฟฟิศติดแอร์อันนี้รวมไปถึงอยู่ในบ้านที่ติดแอร์ด้วยไหมแน่นอนค่ะเพราะว่ากว่าคุณจะได้แอร์เย็นๆมาเนี่ยคุณเอาอะไรมาแลกคุณไม่ได้มาฟรีๆนะคะนอกจากเสียตังค่าแอร์แพงแล้วคุณได้แอร์เย็นๆก็จริงคุณก็ได้อย่างอื่นมาด้วยเหมือนกันคุณได้แอร์มาแต่คุณสูญเสียบางอย่างเอางี้ดีกว่านะคะมีผลเหมือนกันนะคะชีวิตประจำวันที่รอบร้อมด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหมายความว่ายังไงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคืออะไร EMF เช่นอะไรโทรศัพท์กำลังใช้อยู่เนี่ยเราพยายามจะลดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้โทรศัพท์ห่างขนาดไหนเอื้อมไม่ถึงห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้หัวมีคนนึงค่ะไปรักษาที่สถาบันเกอร์สันนะคลินิกเกอร์สันที่เม็กซิโกหมอสัมภาษณ์คุณเป็นมะเร็งได้ยังไงมาหาหมอมีก้อนเท่านี้ค่ะก้อนอยู่ตรงเนี้ยก้อนแบบโตมากๆเลยหมองงมากว่ามันเป็นไปได้ยังไงที่มีก้อนมะเร็งโตขนาดนั้นหมอก็ถามประวัติปรากฏว่านิสัยการทำงานของเขานะคะทำงานที่บ้านเอาแล็ปท็อปวางไว้ที่ตรงเนี้ยที่ตักตลอดเวลาเลยคุณเชื่อไหมหมอหาสาเหตุไม่ได้ยกเว้นอันนี้นะคะเพราะว่า EMF มันทุกวันแล้วก็ทำอย่างนี้มาเป็นเวลาหลายปีมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีส่วนทำให้เร่งมะเร็งโตเร็วขึ้นนี่คืออย่างหนึ่งนะคะอะไรอีกไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือพวก Wi-Fi Wireless Bluetooth ต่างๆมีผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ให้น้อยลงนะคะน่าเป็นห่วงเด็กสมัยนี้เนาะน่าเป็นห่วงมากเลยค่ะบางทีมันก็ยากมากเพราะว่าสมัยนี้มันเปลี่ยนไปทำยังไง Detox
ดีท็อกซ์ค่ะดีท็อกซ์คือทางออกของเรามีคำถามถามมาว่าใช้แก๊สได้ไหมโค้ชคำถามดีมากเลยค่ะคุณเพชรชรัตขอบคุณมากนะคะสำหรับดาวนะคะขอบคุณมากๆค่ะหูฟังใช้ได้ไหมถ้าไม่ใช่แบบไวเลสโอเคกว่านะคือใช้แบบมีสายนะคะจะดีกว่าแบบไร้สายโอเคไหมแก๊สใช้ได้ไหมแก๊สหุงต้มบางทีมันจำเป็นอ่ะคุณก็พยายามอย่าดมใส่หน้ากากได้ยิ่งดีข้อดีข้อเสียระหว่างใช้แก๊สไฟฟ้าจะเดี๋ยวนะเตาไฟฟ้าไม่มีแก๊สจะดีกว่าแต่ข้อดีข้อเสียมีคนละอย่างค่ะแก๊สหุงต้มเนี่ยมันก็จะปล่อยสารคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาเวลาที่คุณสูดดมคุณก็จะทำลายปอดไปด้วยสักหน่อยเพราะฉะนั้นคนที่ยืนอยู่หน้าเตาทำกับข้าวบ่อยๆเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ทำงานร้านอาหารติดต่อโค้ชมาเยอะมากเลยเป็นมะเร็งที่ปอดกันมีส่วนนะคะเพราะฉะนั้นพยายามใช้อบแบบคุณวางใส่เตาอบแล้วก็คุณก็เดินหนีถ้าคุณอยู่หน้าทำกับข้าวเนี่ยใช้แก๊สบ่อยอย่าสูดดมตอนเปิดเตาแก๊สเนี่ยคุณก็พยายามกั้นหายใจหน่อยบางทีมันจำเป็นนะคะนิดๆหน่อยๆโอเคนะการไม่ออกกำลังกายนี่คือสาเหตุอีกอย่างหนึ่งเพราะอะไรไม่ออกกำลังกายร่างกายขาดออกซิเจนอย่าลืมนะขาดออกซิเจนคือทำให้เราเป็นมะเร็งได้ง่ายอย่างมากๆเลยอะไรอีกมีอะไรอีกเนื่องจากว่าแสงสว่างจากไฟฟ้าทั้งบ้านในโรงงานในสำนักงานตามถนนหนทางสว่างสวยตอนกลางคืนเนี่ยตลอดเลยทำให้นาฬิกาชีวิตเราผิดธรรมชาติคือแทนที่จะได้นอนตามพระอาทิตย์เราก็ไม่ได้นอนตามพระอาทิตย์ค่ะเรานอนตามที่ว่าฉันอยากจะนอนเมื่อไหร่ฉันก็จะนอนใช่ไหมแล้วบลูไลท์เนี่ยพวกสารแสงจากพวกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยมันหลอกเรามันทำให้นาฬิกาชีวิตของเราผิดใช่ไหมอะไรอีกทานเนื้อสัตว์มากเกินไปทำให้มีพิษสะสมอยู่ในเฉพาะโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่และตับใครที่เป็นมะเร็งลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็มะเร็งตับมะเร็งกระเพาะอาหารสาเหตุหลักๆเลยนะคือเรื่องอาหารเพราะฉะนั้นคุณมาดูก่อนที่จะวิ่งไปหมอเอาเคมีมาหน่อยเป็นมะเร็งที่ลำไส้มาดูที่ต้นเหตุค่ะเคมีเพิ่มสารอาหารให้คุณได้ไหมไม่ได้เคมีกำจัดก้อนมะเร็งได้จริงแล้วทำอะไรอีกทำลายลำไส้คุณไปอีกเพราะฉะนั้นดูก่อนค่ะว่าสาเหตุจริงๆของคุณเกิดจากอะไรนะคะได้รับแสงแดดน้อยกว่าคนสมัยก่อนหลายสิบเท่าเป็นไงทำงานในตึกแล้วเราก็กลัวแดดกลัวหน้าดำโอ้โหนี่นะคะแดดที่ดีที่สุดคือ11โมงถึงเที่ยงหนังสือเล่มนี้บอกไว้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่กลัวแดดกันนะคะเราออกมาตากแดดแบบนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ในการตากแดด15นาทีตากแดดแบบให้เหงื่อออกสักนิดหนึ่งคุณก็แบบพอแล้วอ่ะใช่ไหมโอเคไหมทำไมนักกีฬาหรือคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำถึงเป็นมะเร็งโอ้โหนี่คำถามที่ดีมากเลยค่ะคนที่ออกกำลังกายเยอะเกินไปคุณทำลายเซลล์ของคุณค่ะเพราะว่าอะไรเขากินอะไรคุณไปดูก่อนค่ะการออกกำลังกายเยอะเกินไปเป็นการที่ทำลายเซลล์แล้วถ้าเกิดว่าเซลล์ซ่อมแซมไม่ทันมันก็เกิดอะไรเซลล์เสื่อมทำไมเซลล์ซ่อมแซมไม่ทันน่ะในเมื่อโดปด้วยอกไก่ล้วนๆโดปด้วยโปรตีนเวย์โดปด้วยผงสารพัดเลยผักสดอยู่ไหนใครยังไม่ดูบ้างคะ The Game Changerหนังสารคดีเรื่องนี้เมื่อกี้คุณที่ถามมานะคะว่าทำไมคนที่เป็นนักกีฬาออกกำลังกายเยอะๆยังเป็นมะเร็งได้ขอให้ไปดูหนังเรื่องนั้นมีซับไตเติ้ลเป็นภาษาไทยแล้วทำได้ดีมากเพราะว่าในนั้นมีแต่นักกีฬาทั้งนั้นเลยนะคะถ้าโค้ชตอบเรื่องนี้มันจะยาวมากๆหนังเรื่องนั้นจะเป็นคำตอบให้คุณว่าทำไมนักกีฬายังเป็นมะเร็งได้ขอให้ดูกันนะคะใครยิ่งยังไม่ได้เป็นมะเร็งขอให้ดูเลยนะคะคุณต้องไปดูอาโนแล้วก็ดาราดังๆอาโนนะคะเขาพยายามให้ตอนที่เขาเป็นผู้ว่าเปรียบเทียบกับผู้ว่า
ของแคลิฟอร์เนียเขาพยายามรณรงค์ให้คนกินผักเลิกกินเนื้อคุณคิดดูแล้วกันอ่ะที่แคลิฟอร์เนียนะคะเขาถึงรณรงค์กันให้มารักสุขภาพกันมากขึ้นตั้งแต่อาโนะไปเป็นกัฟเวอร์เนอร์เห็นไหมเพราะฉะนั้นไปดูหนังเรื่องนั้นนะคะเอาง่ายๆมะเร็งรังไข่มะเร็งเต้านมมะเร็งมดลูกเกิดจากฮอร์โมนเอสโตรเจนมากเกินไปคุณก็ไปดูค่ะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนมาจากไหนฮอร์โมนของเราไม่เคยทำให้เราป่วยภูมิคุ้มกันของเราไม่เคยทำให้เราป่วยค่ะฮอร์โมนเอสโตรเจนที่คุณเอามาจากภายนอกทำให้เราป่วยมันคืออะไรถุงพลาสติกมีฮอร์โมนเอสโตรเจน BPA ยาฆ่าแมลงกินเข้าไปแล้วเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนถ้าเรายังไม่รู้นะคะอะไรอีกทำให้เกิดเอสโตรเจนเนื้อสัตว์ค่ะเนื้อสัตว์มีฮอร์โมนเอสโตรเจนเพราะและหลายอย่างตัวสัตว์เองก็มีฮอร์โมนอยู่แล้วก็แถมสมัยนี้ฉีดเร่งให้มันโตเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นมะเร็งแถวรังไข่หรือมดลูกคุณมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงจากพวกการกินของพวกนี้สะสมมาหลายปีไม่ใช่คุณเป็นแบบปีที่แล้วนะกว่าคุณจะเป็นนะเป็น10ปีค่ะเพราะฉะนั้นกลับมาดูด้วยค่ะกลับมาดูว่าคุณกินอะไรนะคะนี่คือฟาโกไซต์เดี๋ยวรูปแรกเห็นไหมฟาโกไซต์คืออะไรคือเม็ดเลือดขาวเดี๋ยววันนี้สอนเยอะมากนะคะเดี๋ยวอธิบายหนังสือของหลวงไตก็พบด้วยนะไปซื้อหาอ่านกันต่อนะคะฟาโกไซต์คืออะไรคือเม็ดเลือดขาวมันทำงานยังไงนี่นะคะเวลาที่แบคทีเรียมันมานะแบคทีเรียไวรัสเชื้อราเป็นสารแปลกปลอมเป็นสารพิษแล้วมันเข้ามาตรงนี้ฟาโกไซต์คือเม็ดเลือดขาวของเรามันก็จะไปกินแล้วก็มันก็จะเก็บเอาไว้ในรูปแบบอย่างนี้เห็นไหมเสร็จแล้วทำยังไงไอ้ฟาโกไซต์เม็ดเลือดขาวเนี่ยมันเป็นเซลล์เหมือนกันมันก็จะเวลาที่มันตายนะมันก็จะเอาพวกสารพิษสารเคมีไอ้สารร้ายออกไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินอาหารไม่เพียงพอนะคะหรือว่าเวลาคนที่ดีท็อกซ์เยอะๆกินอาหารไม่เพียงพอคุณจะมีอาการข้างเคียงแล้วก็มีผลข้างเคียงคือเหนื่อยเพลียมันมีบ้างนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทานอาหารแบบเขียวๆแบบพืชผักนะคะเยอะๆเพื่อที่จะไปเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงขึ้นนะคะนี่คือการทำลายของการทำลายเชื้อโรคของเม็ดเลือดขาวนะในหนังสือนี้นะคะก็จะมีรูปอธิบายให้ฟังคุณเข้าใจได้ง่ายๆหลวงตาอธิบายไว้ง่ายๆนะคะว่าเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นมาถูกทำลายได้ยังไงต่อมานะคะสาเหตุใช่ไหมสาเหตุหลักเมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องเซลล์อักเสบแล้วก็เรื่องการขาดออกซิเจนใช่ไหมคะทีนี้สาเหตุรองนะคะข้อที่หนึ่งเบาหวานมีหลายคนมากเลยค่ะที่ติดต่อโค้ชปาโค้ชหนูเป็นมะเร็งแต่ว่าไม่ได้เป็นอย่างเดียวค่ะมีโรคอย่างอื่นมีโรคเบาหวานคอเลสเตอรอลสูงความดันสูงอ้าวทำไมเบาหวานทำให้เป็นมะเร็งเฮ้ยความรู้ใหม่นะเนี่ยใช่ไหมเบาหวานทำให้คุณเป็นมะเร็งได้เป็นสาเหตุรองของการเกิดโรคมะเร็งนะคะทำไมโอ้เราไม่ลงลึกกันนะแล้วคุณไปซื้อมาอ่านต่อได้รายละเอียดนะเบาหวานทำให้คุณเป็นมะเร็งได้ง่ายมากเลยค่ะเพราะระดับในน้ำตาลในเลือดสูงใช่ไหมน้ำตาลในเลือดสูงมาแล้วมะเร็งชอบน้ำตาลใช่ไหมนั่นแหละค่ะสรุปสาเหตุให้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นเบาหวานด้วยมะเร็งด้วยคุณทำอะไรก่อนรักษาเบาหวานก่อนค่ะอย่าเพิ่งไปสนใจมะเร็งนะเพราะนั่นคือต้นเหตุของคุณที่เป็นมะเร็งเพราะว่าคุณเป็นเบาหวานด้วยโอเคไหมสาเหตุอีกอย่างนึงก็คือนี่คือสาเหตุรองมันก็คล้ายๆกันนะกับสาเหตุหลักๆแต่เบาหวานนี่เป็นความรู้ใหม่ใช่ไหมสาเหตุที่สองก็คือได้รับอนุมูลอิสระมากแต่ได้รับสารต้านอนุมูลอิสระน้อยแปลว่าอะไรสารอนุมูลอิสระมากคืออะไรมันมาจากไหนมาจากพวกปุ๋ยที่ใช้สารเคมีนะในนี้นะคะจะมีบอกไว้เลยค่ะว่าคนถามโค้ชว่าโค้ชผักออร์แกนิกมันแพงอะมันคุ้มค่ะมันคุ้มเพราะว่าอะไรรู้ไหมผักที่ไม่ออร์แกนิกนะคะจะมีสารอาหารน้อยมากเลยเนี่ยหลวงตาทำตารางมาให้ดูเลยค่ะว่าอะไรเหลืออยู่เท่าไหร่สาเหตุต่อไปท่อน้ำเหลืองและต่อมน้ำเหลืองอุดตันจริงเหรอโค้ชอ้าว
รู้ไหมว่าต่อมน้ำเหลืองคืออะไรต่อมน้ำเหลืองท่อน้ำเหลืองมันคือทำมาจากเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวคือพวกอัศวินของคุณที่จะไปกำจัดของเสียถ้าต่อมน้ำเหลืองอุดตันนะคะคุณก็มันกำจัดสารพิษยากแล้วค่ะนะสาเหตุอีกอย่างนึงก็คือน้ำมันพืชน้ำมันพืชใครชอบกินของทอดผัดทอดคุณก็ระวังไว้ค่ะเดี๋ยวเขาไปเร็วนิดนึงนะอะไรอีกภาชนะพลาสติกที่ใส่อาหารโลหะหนักปนเปื้อนในอาหารทะเลเยอะมากเลยค่ะแล้วก็สารอะมอลกัมที่อยู่ในปากของเราใครที่อุดฟันนะที่คลินิกเกอร์สันที่อเมริกาเนี่ยใครจะมารักษาโดยแพทย์ทางเลือกคุณต้องไปเอาที่อุดฟันออกก่อนเขาบอกว่ามันจะทำให้คุณรักษามะเร็งได้ยากเพราะฉะนั้นคุณก็ลองไปคิดดูข้อมูลทุกอย่างนะคะขอให้พิจารณาด้วยตัวเองนะคะใช้การพิจารณญาณของคุณนะคะแล้วก็นี่คือตามหนังสือนะไม่ใช่โค้ชว่ามานะภูมิต้านทานต่ำกว่าธรรมชาติดั้งเดิมหมายความว่าไงก็คือที่ทั้งหมดที่เราพูดมาใช่ไหมคะทำให้ภูมิต้านทานของเราต่ำข้อนี้ขออ้างอิงหนังสือเลยค่ะผลกระทบจากการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์เรื่องนี้เราต้องรู้การทำแมมโมแกรมการสแกนเมื่อกี้มีคนถามเพทสแกนซีทีสแกนขออ่านของหนังสือเล่มนี้นะการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยวิธีแมมโมแกรมครบ5ครั้งท่านมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมสูงกว่าคนที่ไม่ได้ตรวจด้วยวิธีดังกล่าวการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจทำไบออปซีสร้างบาดแผลและหากเป็นมะเร็งถ้าคุณเป็นมะเร็งอยู่แล้วก็จะทำให้เม็ดกรานูลในเซลล์มะเร็งแตกตัวและแพร่กระจายเหมือนการไปแย่รังแตนเห็นไหมคะนี่คือสาเหตุทางรองทางอ้อมอย่างหนึ่งทำไมมะเร็งถึงกระจายได้เพราะฉะนั้นคุณตัดสินใจเองนะคะในสหรัฐอเมริกามีการเก็บสถิติว่าสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนป่วยคือการรักษาผิดพลาดของหมอเองไม่ใช่จากโรคภัยไข้เจ็บโอเคไหมฟังแล้วเราก็มาวิเคราะห์กันเองนะคะแล้วสาเหตุอื่นๆนะคะมีเยอะเลยค่ะเช่นจุลินทรีย์เชื้อราจุลินทรีย์นี่คือจุลินทรีย์ร้ายๆนะไม่ใช่จุลินทรีย์ดีๆนะจุลินทรีย์ดีๆเราต้องการนะคะแล้วก็มะเร็งต้องมีเชื้ออะไรเชื้อราเชื้อไวรัสทำให้เราเป็นมะเร็งมันเข้ามายังไงจากอาหารขนมปังที่มีเชื้อราหรือว่าผลไม้ที่มีเชื้อราหรือบ้านที่เต็มไปด้วยเชื้อราก็สามารถทำให้เราเป็นมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งปอดเห็นไหมถ้าคุณเป็นมะเร็งปอดคุณไปดูที่บ้านมีเชื้อราเยอะไหมอยู่ตามไม้ตามอะไรเนี่ยตามห้องน้ำเนี่ยเราสูดไปทุกวันใช่ไหมคะถ้าให้โค้ชเลือกหนึ่งอย่างนะคะก็คืออารมณ์และจิตใจถ้าคุณชอบข้อมูลแบบนี้กดไลค์กด Subscribe ที่ช่องนี้ด้วยนะคะคุณจะได้รับข้อมูลวิธีพิชิตมะเร็งจากทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาดาลีวันนี้สวัสดีค่ะ